ประกาศผลไปแล้วนะสำหรับรางวัลของคนภาพยนตร์ Star Picks Thai Film Awards ครั้งที่17โดยปีนี้ครับภาพยนตร์กระเบนราหูที่คว้ารางวัลระดับโลกมามากมายครับกวาดมาได้3รางวัลจากการเข้าชิง9รางวัลคือสาขากำกับภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมส่วนหาทูทิ้งครับทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอที่เข้าชิง10สาขาก็คว้า3รางวัลก็คือลำดับภาพยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเต๋อณวพลครับที่เผยว่าดีใจที่ได้รางวัลนี้เพราะทำเต็มที่กับเรื่องนี้มากนะครับก็ดีใจครับเพราะว่าเหมือนห่างหายไปนานก็ต้องขอบคุณกรรมการด้วยที่เห็นหนังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างเอาจริงๆมันก็แบบเฉพาะตัวแล้วก็มันก็เป็นเราเต็มๆอ่ะมันก็มีคนชอบมีไม่ชอบอะไรเงี้ยพอเราเจอคนที่เราชอบเจอคนที่ชอบมันเราก็ดีใจนี่มึงคุยกับเขาครั้งส่วนนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับเป็นของออกแบบชุติมนเจ้าตัวถึงกับยิ้มไม่หุบเลยครับพร้อมเผยว่าการรับบทเป็นคนจีนในเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาฝึกฝนมาเป็นอย่างมากเลยล่ะครับดีใจมากค่ะจริงๆครั้งแรกที่รู้คือพี่เต๋อทักมาบอกว่าแบบยูมีอะไรจะบอก ได้รางวัล Star Pick นะด้วยอายุตัวละครทุกอย่างมันก็ต่างแล้วค่ะแบบพฤติกรรมความคิดการแสดงออกหรือว่าแบบการพูดจูเพื่อนสนิทที่เป็นมากส่วน Where We Belong ครับพี่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าก็คว้า3รางวัลคือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากขจรศักดิ์รัตนนิสัยครับบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากคงเดชจตุรันรัศมีและก็มิวสิก BNK48 ครับที่คว้านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของสิกเองเหมือนกันก็ไม่เคยคิดว่าเอ้ยเราจะมีวันที่แบบว่าสามารถเดินมาได้ไกลขนาดนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะแบบหนูเองก็รู้สึกว่าตอนที่เราแสดงอะเราสัมผัสได้ถึงตัวละครในเรื่องนี้จริงๆใช่เราอินกับมันจริงๆเพราะว่าแบบน่าจะคล้ายคลึงกับตัวเราด้วยเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยด้วยความที่เราอะเข้าใจเขามากๆหรือเปล่าเหมือนแบบเขาเป็นเพื่อนของเราเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งของเราไปแล้วก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้รับรางวัลแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่แบบว่าเลือกหนูด้วยค่ะก็บทมันดีก็เลยได้รางวัลก็โอเคฮะคือหมายความว่าเราก็เวลาเขียนบทก็เขียนเรื่องที่เราอยากทำก็เวลาที่หนังมันออกมาแล้วมันได้รางวัลบทยอดเยี่ยมก็แสดงว่ามีคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นกำลังใจนะมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่กำลังใจเฉพาะเราด้วยทีมงานทั้งหมดส่วนรางวัลอีก3สาขานะครับคือออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมเป็นของภาพยนตร์แสงกระสือภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมครับจากเรื่องดินไร้แดนและภาพยนตร์ยอดนิยมคือภาพยนตร์เรื่อง Tootsie and the Fake ครับ